ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ตามเวลาประเทศไทย8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาทุกๆวันค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่เดิมวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเมื่อวานท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ได้โทรศัพท์มาแจ้งความเคลื่อนไหวของทางวัดว่าตอนนี้เนี่ยทางท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะคุณจ๋านะคะน้องจ๋าวันนี้ว่าจะไปส่งน้ำอ้อยไปให้เมื่อวานก็โหยุ่งไปยุ่งมานะคะก็ท่านพระอาจารย์บัวเรียนแจ้งมาว่าท่านป่วยแล้วก็คอเนี่ยมีปัญหามากขนาดคุยกับท่านอยู่พักหนึ่งยังบอกพระอาจารย์เราพระอาจารย์พักเถอะเพราะว่าเสียงพระอาจารย์คุยไปแล้วเสียงมันหายหมอก็เลยสั่งพักเสียงเนี่ย1 เดือนเพราะฉะนั้นรายการของท่านพระอาจารย์โบเรียนก็ฝากแจ้งมากับท่านญาติธรรมที่ติดตามรับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุวัดป่าสะพาน2ว่า1 เดือนหลังจากนี้ไปเนี่ยท่านก็จะงดจากรายการเปิดเป็นเทปแทนแต่ว่าท่านจะภาวนาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้ญาติธรรมเนี่ยคอยร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะที่หายไปก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าท่านพักผ่อนแล้วก็ปฏิบัติถือโอกาสไหนๆก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยแล้วก็ถือโอกาสปฏิบัติเลยก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญครูบาอาจารย์แล้วก็ขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงกลับมาไวๆจะได้มาเป็นกำลังใจนำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมทางวัดป่าสะพาน2แล้วก็ทางวัดป่าจริยธรรมด้วยนะคะต้องบอกว่าเรานี่อายเลยนะคะการทำงานของครูบาอาจารย์เนี่ยขนาดท่านตามองไม่เห็นนะท่านก็ทำงานได้เกินเราไปไม่รู้กี่เท่าเราเนี่ยขนาดตาดีๆแบบเนี้ยบางทีทำอะไรก็ยังขาดเขาเรียกว่าขาดประสบการณ์ขาดความสามารถทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่ได้มาคือการมองเห็นนะคะเราลองหลับตาสักวันนึงแล้วเราเอาอะไรปิดตาแล้วเราเดินทั้งวันจริงๆแล้วประสบการณ์ของคนเราเนี่ยการมองเห็นเนี่ยมีค่ามากแต่ท่านพระอาจารย์โบเรียนสามารถที่จะสร้างสมประสบการณ์ได้จากการฟังอย่างเดียวนะคะแล้วก็สามารถที่จะวางแผนงานอะไรต่างๆได้เหมือนคนปกติเลยสถานีวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดตากท่านพระอาจารย์โบเรียนก็ต่อทะเบียนเรียบร้อยแล้วอย่างนึงที่จะต้องนึกถึงแล้วก็ลืมไม่ได้ก็คือคุณหมอสมชายนะคะคุณหมอสมชายทีมร่วมด้วยช่วยกันหรือเฟซร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยต้องบอกว่ามีคุณต่อสถานีวิทยุมากเลยตอนนั้นเนี่ยเงินของสถานีเนี่ยหมดละคุณหมอสมชายตัวเองก็เกรงใจตอนนั้นที่จะเข้าไปพูดแต่ก็อันนะคุณหมอใจดีอยู่ถ้าปฏิเสธยังไงเราก็ยอมรับการปฏิเสธเพราะว่างานของทางสถานีเราเนี่ยมันไม่เหมือนกับงานที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ก็เลยสวัสดีค่ะพี่ตู่สวัสดีค่ะพี่เกตนะคะเราก็เลยคิดเอาอย่างนี้ดีกว่าลองคุยดูปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยช่วยโพสต์ให้สถานีวิทยุอยู่มาได้เลยค่ะจากที่ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟคืออายุของสถานีอย่างน้อยๆเนี่ยก็ไปประมาณ5 เดือนได้เลยสำหรับค่าไฟที่ใช้อยู่ก็ถือว่าเป็นคุณมหาศาลต่อทางสถานีแล้วตัวเองก็จัดรายการอยู่ที่สถานีวิทยุวัดป่าสะพาน2ด้วยก็ได้คุณตรงนี้จากคุณหมอสมชายมากเลยว่าสถานีอยู่ได้เพราะคุณหมอสมชายเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคือเราก็ไม่รู้จะมองไปทางไหนแล้วอ่ะก็มีคุณหมอนั่นแหละที่ช่วยนะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญคุณหมอว่าจะโพสต์อนุโมทนาบุญก็ไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยค่ะช่วงนี้นี่ชีวิตต้องบอกว่าเวลามันเหมือนมีค่ามากเมื่อเช้าก็พอดีเมื่อวานพี่ทิมค่ะพี่ทิมชาชิกาสนธิรักษ์มากับทางทีมของแก๊งเสบียงบุญค่ะได้ทำก็นำอาหารมาเยอะเลยแล้วก็เอาหมูเด้งมาด้วยตัวเองก็เลยวันนี้แกงป่าหมูเด้ง
นะคะแกงชั่วโมงที่รอน้ำเดือดจะแกงป่าเนี่ยเดินลงไปไลฟ์สดกิจกรรมต่างๆนะคะกิจกรรมต่างๆของทางนะคะกิจกรรมต่างๆของทางวัดตอนเช้าๆเนี่ยน้องสมณเณรกับครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะลงไปทำสกัดปูนช่วงล่องของการต่อของล่องคูรอบศาลาก็ลงไปทำงานกันก็ชั่วโมงนั้นนะคะรอน้ำเดือดเอาเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ลงไปแล้วก็ขึ้นมาน้ำเดือดพอดีก็แกงได้ขึ้นโต๊ะนะคะก็ช่วงนี้ก็มีความสุขกับการถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ครูบาอาจารย์แล้วก็น้องสามเณรก็ขอนำบุญกุศลทั้งหมดเลยในความตั้งใจดีๆเนี่ยมาฝากท่านญาติธรรมสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตก็คือใจที่มันดีนั่นแหละหากใจเรามันเสียสักอย่างนึงเนี่ยมันทำอะไรก็ไม่มีความสุขใจมันต้องดีดีในที่นี้ไม่ใช่ดีด้วยอำนาจของกิเลสเพลิดเพลินไปด้วยอำนาจของตัณหาแต่ดีในที่นี้หมายถึงดีด้วยอำนาจของกุศลมีความศรัทธามีความเพียรต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะท่านญาติธรรมนะคะเมื่อวานเราได้คุยเรื่องของอัปปริหานิยธรรมของพระคุณเจ้าแล้วตัวเองก็เลยบอกว่าถ้าเรามามิกกันน่ะมันจะมีอัปปริหานิยธรรมในการที่ทำให้เจริญฝ่ายเดียวเนี่ยซึ่งเป็นของคฤหัสถ์ญาติโยมของเรานำมาปรับใช้ในการปกครองในการอยู่ร่วมกันทำให้เกิดความเจริญร่วมกันแต่ในที่นี้เนี่ยทุกคนต้องเห็นพร้อมต้องกันว่าเราจะยึดถือหลักอันนี้ด้วยกันถ้าเกิดคนที่อยู่นอกกฎกติกาทำอะไรไม่รักษากฎกติกาแล้วไม่ยอมรับด้วยกันเนี่ยมันก็อยู่ยากถือว่าเป็นวิบากกรรมการที่เราได้เจอใครสักคนหนึ่งที่ไม่มีวินัยหรือไม่มีระเบียบแล้วก็โดยเฉพาะคนไม่มีระเบียบจริงๆสำหรับตัวเองเนี่ยไม่มีปัญหาหรือไม่มีวินัยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอุปนิสัยในการฝึกฝนแต่ถ้าไม่มีระเบียบไม่มีวินัยแล้วความไม่มีระเบียบนั้นความไม่มีวินัยนั้นเนี่ยเริ่มที่จะก้าวก่ายคนอื่นนั่นหมายถึงว่ามีคนอื่นเดือดร้อนเพราะเราอันนี้ตัวเองเริ่มรู้สึกว่าคนนั้นก็จะผิดสำหรับในสายตาเรานะคะแต่ทีนี้เนี่ยความว่าผิดในสายตาเราเนี่ยเรามองความผิดของเขาแบบไหนเราเอาใจของเราเนี่ยไปเสียกับความผิดของเขาหรือว่าเราเอาสติของเราเนี่ยไปรู้ความผิดของเขาเมื่อก่อนตัวเองเคยอ่านเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาการบริหารท่านก็อธิบายเรื่องของเรื่องนี้ไว้ก็จริงๆแล้วก็ตรงกับหลักในพุทธศาสนาของเรานะคะก็คือนักบริหารเนี่ยคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยหรือแม้กระทั่งเอาง่ายๆเนี่ยตัวเองได้ต้นแบบดีมากจากอย่างคุณหมอสมชายเนี่ยเรานะเป็นคนอยู่วัดปฏิบัติธรรมแท้ๆนะคะแต่ว่าเราดูงานที่คุณหมอทำเนี่ยมันเป็นงานระดับประเทศงานของเราเนี่ยมันเป็นงานระดับวัดทีนี้ดูการทำงานเนี่ยต้องเจอผู้คนมากมายเหลือเกินแต่การวางใจเนี่ยในการวางบุคคลต่างๆคุณหมอจะสามารถที่จะวางใจกับบุคคลได้ทุกรูปแบบมันตรงกับหลักของการบริหารจัดการระดับประเทศอ่ะที่คนจะทำงานใหญ่ได้หรือคนจะโตได้เนี่ยมันหยุมหยิมไม่ได้มันจะไปคิดเล็กคิดน้อยกับคนนั้นคนนี้เนี่ยมันเสียเวลามันจะต้องสามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปได้ผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบนั้นไอ้การก้าวข้ามผ่านนั่นแหละไม่ใช่ธรรมดานะคะท่านที่เราลองไปเป็นผู้บริหารดูบางคนไม่ยอมผ่านเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเอามาเป็นอารมณ์แล้วก็ทำให้งานบริหารเนี่ยเสียหายกันมาเยอะละอันนั้นไม่ได้ฉันต้องเป๊ะฉันต้องเป๊ะถ้าฉันต้องเป๊ะปุ๊บเนี่ยไม่โตเลยต้องดูว่าไอ้ฉันต้องเป๊ะเนี่ยไอ้เรื่องที่มันควรที่จะวางแล้วก็เดินหน้าต่อมันมีงานใหญ่ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยรอเราอยู่นะกับไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ใจของเราเนี่ยมันไปสูญเสียมันไปพะวงอยู่เรื่องนั้นเนี่ยมันคุ้มค่ากับการหยุดของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองก็จะมองแบบนี้เหมือนกันว่าถ้าเรากำลังทำงานใหญ่สักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเพื่อตัวเองหรือไม่ว่าจะเป็นเพื่อสังคมหรือส่วนไหนก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นงานใหญ่ไอ้เรื่องเล็กๆที่มันทำให้ใจของเราเนี่ยสะดุดข้ามเลยค่ะถึงมันจะเสียมันก็คือเรื่องเล็กไง
แต่ถ้าเกิดเราไปเสียเวลากับเรื่องเล็กเนี่ยเรื่องใหญ่อาจจะเสียเรื่องใหญ่ที่เราทำอยู่เนี่ยเสียเลยเพราะเราไปสะดุดอยู่กับเรื่องเล็กท่านญาติธรรมนี่คืออย่างนั้นยอมทิ้งทุกอย่างนะคะอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยบางท่านไม่รู้เนี่ยตัวเองเคยดูหนังสมัยเด็กๆนะคะตอนนี้ไม่ได้ดูหนังมา20กว่าปีละสมัยดูหนังเนี่ยจำได้เลยว่าเอาประโยชน์ของหนังมาใช้คือในหนังเนี่ยเขาก้าวข้ามผ่านเรื่องราวต่างๆเนี่ยอย่างหนังยอดมนุษย์เนี่ยตอนเด็กๆก็ดูทุกเขาเรียกว่าทุกอะไรนะคะตั้งแต่มดเอ็กใครดูมดเอ็กทันมดแดงมดเขียวดูอเมซอนทันนี่แสดงว่าแก่รุ่นเดียวกันดูอเมซอนดูหนังยอดมนุษย์อะสมัยก่อนทีนี้ในหนังยอดมนุษย์เนี่ยมันจะมีอยู่อย่างนึงที่ซ่อนอยู่ในความรู้สึกของตัวเองจริงๆแล้วหนังพวกนี้ก็มีประโยชน์สำหรับเด็กนะเขาจะมีเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยจะมาทำลายล้างโลกใช่ไหมคะยอดมนุษย์จะทำยังไงให้คนในโลกเนี่ยไม่รู้สึกกลัวเลยกับเรื่องราวต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในโลกแต่ยอดมนุษย์เนี่ยจะแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่มีใครรู้แล้วปัญหานั้นก็จะผ่านไปมันต้องเสียสละบางทีเนี่ยยอดมนุษย์เองเนี่ยในบางทีก็แปลงร่างตอนที่เขาตอนที่เขาจะเป็นพระเอกเนี่ยหรือเขาจะช่วยคนแต่เขาจะแปลงร่างไปแต่ตอนที่เขาเป็นคนธรรมดาเนี่ยเขาก็ไม่บอกใครว่าเขาคือใครเขาไม่ได้แสดงตัวว่าเขาเป็นใครแต่เขาช่วยเหลือสังคมอะเขาออกไปช่วยคนในตอนที่คนอื่นเดือดร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็แอบช่วยโดยที่ไม่มีใครรู้แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยยอดมนุษย์เองเนี่ยก็ไม่ได้หวังว่าใครเนี่ยจะต้องมาชื่นชมแต่หวังประโยชน์สูงสุดของสังคมที่จะได้รับแล้วพอสถานการณ์แบบมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเข้ามาบุกโลกหรือมีปัญหาในโลกขึ้นมาเนี่ยยอดมนุษย์ก็จะแปลงร่างไปเพื่อที่จะไปช่วยสุดท้ายแล้วเมื่อโลกสงบร่มเย็นเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปนู้นรูปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่าเขามีความสุขในสิ่งที่โลกสงบเขามีความสุขในขณะที่ทุกคนมีความสุขอยู่แล้วก็ไม่มีใครรู้เลยว่าผลงานความสุขที่เกิดขึ้นแล้วก็ความสงบเนี่ยมันเกิดขึ้นจากฝีมือยอดมนุษย์ตัวเองดูหนังยอดมนุษย์อันเนี้ยมันอยู่ในหัวใจอะว่าเพราะว่ามียอดมนุษย์เนี่ยคือความดีของยอดมนุษย์เขาไม่ได้หวังอ่ะแล้วเขาก้าวข้ามบางทีเนี่ยในขณะที่เขากำลังช่วยเหลือคนอยู่เนี่ยคนบางคนก็ไม่เข้าใจเขาว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เขาถูกประณามเขาถูกว่าแต่ว่าในการถูกประณามในการถูกว่านั้นอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆก่อนที่มันจะถึงจุดหมายเนี่ยมันต้องยอมซะก่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยจุดหมายใหญ่สำเร็จนะเขาก็ไม่ได้ความดีความชอบอะไรนะเพราะไม่มีใครรู้ว่าเขาทำสำเร็จเขาทำสำเร็จในนามของคนอีกคนนึงด้วยซ้ำแล้วคนก็ไม่แต่ว่าเรื่องราวมันจบลงไปผ่านไปตัวเองก็เลยมองว่าเนี่ยแหละคนดีดูยอดมนุษย์สมัยก่อนอ่ะ V1 V2 V3 เป็นคนดูหนังไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่ชอบดูหนังพวกยอดมนุษย์อะไรพวกเนี้ยนะคะก็เอาตรงเนี้ยถือว่าหนังพวกเนี้ยให้เด็กดูนะคะท่านญาติธรรมแต่เราต้องแนะนำเขาด้วยมีประโยชน์มันมาปลูกฝังความรู้สึกของเราในการช่วยเหลือสังคมในการเป็นคนดีในการเสียสละนะไม่ใช่ไม่ได้ติดแต่ก่อนติดได้ดูทุกวันได้ดูยอดมนุษย์ทุกวันถึงเวลาก็อยู่หน้าจอทีวีเด็กสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือก็อยู่หน้าจอทีวีก็นั่งดูหนังทุกวันนะคะทีนี้กลับมาที่อปริหานิยธรรมของเราต่อว่าเมื่อวานเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยเราพูดไม่จบเพราะว่าเวลาเนี่ย มันหมดซะก่อนข้อสุดท้ายในอปริหานิยธรรมที่เราพูดเรื่องของความสามัคคีเดี๋ยวขออ่านดีกว่าสำหรับท่านที่มาใหม่ทบทวนไม่ได้นะคะขออ่านเป็นข้อไปก่อนแล้วก็ค่อยสรุปแล้วก็มาคู่กับคำคารวะที่เราจะมาปรับใช้ในการปกครองอ่ะเราอยู่ในบ้านทำไมสังคมของเรามันถึงหาความสงบสุขไม่ได้ทำไมมันถึงเจริญไม่ได้แต่ทุกคนต้องสามัคคีกันที่จะทำอันนี้สำคัญที่สุดนะคะของพระในหมู่สงฆ์เนี่ยเขาจะมีข้อที่1มันประชุมกันเนืองนิดข้อที่2เมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกก็ต้องเลิกพร้อมกันและพร้อมเพียงกันทำกิจที่หมู่คณะจะต้องทำคือไม่ใช่ว่าเขาทำอะไรกันเอ้ยยังไม่ทำหรอกเดินออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยข้อที่3ไม่บัญญัติสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติ
ไม่เพิกถอนในสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาในสิกขาบทตามพระองค์ทรงบัญญัติไว้ก็คือศึกษาในสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้ไม่ถอนสิ่งที่พระองค์สอนแล้วก็ไม่บัญญัติอะไรขึ้นมาใหม่แทนนะคะข้อที่4ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคำของท่านคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าท่านพูดผิดตัวเรารู้สึกนะแต่บางทีท่านอาจจะไม่ผิดหรอกแต่ความรู้เราเนี่ยสติปัญญาของเราเนี่ยมันไปไม่ถึงความเข้าใจของท่านซึ่งตัวเองเป็นนะพออายุมาถึงขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นตัวเองในอดีตอะว่าเรามองผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจผู้ใหญ่ความจริงเนี่ยผู้ใหญ่เข้าใจหมดแต่เราต่างหากที่สมองของเราเนี่ยมันไปไม่ถึงที่ท่านคิดมันก็เลยทำให้เราเกิดปฏิฆะโดยที่เราไม่รู้ตัวข้อที่5ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่บังเกิดขึ้นนะความอยากของเราเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนั่นแหละนะคะนะคะยินดีในเสนาสนะป่านะคะแล้วก็ตั้งใจว่าภิกษุสามเณรผู้มีศีลยังไม่มาสู่อารามก็ขอให้มาเมื่อมาสู่แล้วก็ต้องดูแลท่านเป็นอย่างดีข้อนี้คือข้อสุดท้ายของการปกครองสงฆ์ที่พุทธองค์เนี่ยปฏิรูปมาจากเขาเรียกว่าหลักธรรมในอดีตของทางประเทศอินเดียทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในอัปปริหานิยธรรมเนี่ยมีทั้งส่วนที่เป็นของคารวาสด้วยเดี๋ยวขออนุญาตอ่านแล้วจะจับคู่ให้ดูนะคะอันแรกเหมือนกันหมั่นประชุมกันต้องมีการประชุมคนเราต้องคุยกันไม่ใช่ทำต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำต่างคนตามหน้าที่รู้หน้าที่กันหมดแล้วมันไม่ใช่นี่คือความจริงค่ะไม่ว่าเราจะอยู่กันมานานแค่ไหนเนี่ยเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยอย่างในครอบครัวเราต้องนั่งคุยกันว่าใครมีปัญหาอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยต่างคนต่างทำก็จริงแต่ในการที่เราต่างคนต่างทำเนี่ยมันกลับเป็นต่างคนต่างทำที่มีความทุกข์มันไม่ใช่ต่างคนต่างทำที่มีความสุขการเกิดมาโดยเฉพาะเรามาอยู่วัดหรือเรามาอยู่สถานที่ที่เป็นบุญเนี่ยมันต้องทำด้วยจิตที่เป็นกุศลไม่ใช่ทำตามหน้าที่อย่าเข้าใจผิดนะคะเราไม่มีหน้าที่อะไรแต่หน้าที่ของเราก็คือการที่จะรักษาใจทีนี้การทำหน้าที่แล้วใจมันไม่ดีเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะมันไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำตามหน้าที่ในวัดวาอารามหรือในสถานที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยต้องเป็นการทำตามหน้าที่ที่รับมาด้วยความอิ่มใจแล้วมีความสุขในการทำค่ะถ้าเกิดว่ารับหน้าที่มาแล้วมาทำอยู่บ้านไม่ดีกว่าเหรอตัวเองเคยคิดอย่างนี้นะคะสมัยก่อนอ่ะบางคนเครียดกับงานมากเลยมีพี่อยู่คนหนึ่งแกเป็นคนแบบรักแมวมากรักแมวรักหมาทีนี้แกก็ครั้งแรกๆก็ทำตามนะก็ให้ด้วยความรักแหละทำไปทำมาเป็นหน้าที่อาหารเนี่ยไม่มีให้กับแมวไม่มีให้กับหมาก็เครียดมีคนเอามาให้ตัวเองให้เงินไปซื้ออาหารหมาอาหารแมวก็ดีใจทีนี้พอเทศบาลเนี่ยเขาก็มาตรวจดูว่าหมาแมวมีถูกเลี้ยงกันถูกสุขลักษณะหรือเปล่าลำบากหรือเปล่าก็ปรากฏว่าการเลี้ยงดูของวัดอะเนาะมันก็ไม่เหมือนกับการเลี้ยงดูของคนที่อยู่ในบ้านอะก็ตามมีตามเกิดระดับนึงอะก็อยู่กันเกลื่อนไปหมดเทศบาลก็จะมาจับเขาก็กลัวว่าเทศบาลเนี่ยจะเอาไปฆ่าแกก็แค้นพอหมาพอรู้ว่าเทศบาลจะมาวันไหนแกก็จะเอาหมาแมวเนี่ยไปซ่อนสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นก็คือแกแช่งเขาแกแช่งเขาแม้กระทั่งเจ้าอาวาสเองเนี่ยแกก็แช่งแกบอกว่าเกิดชาติหน้าฉันใดเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยให้เทศบาลมาเอาหมาแมวแกไปเนี่ยก็แช่งเลยแช่งเจ้าอาวาสแช่งเทศบาลตัวเองก็เลยมองว่าเราลองมาคิดดูดีๆว่าเราเนี่ยกำลังทำบุญอยู่นะแล้วการสาปแช่งคนอื่นเนี่ยมันเกิดจากจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลสรุปบุญที่เราทำอยู่เนี่ยมันงอกงามหรือมันลดลงเราพัฒนาตัวเองขึ้นจากที่เรามาจากที่บ้านแล้วเรามาวัดหรือเราลดคุณค่าตัวเองลงไปจากสิ่งที่เราทำอยู่ถ้าเราทำอยู่แล้วเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันลดคุณค่าลงเนี่ยนั่นน่ะไม่ใช่ความดีในพุทธศาสนาละเพราะว่าความดีในพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อทำไปแล้วเนี่ยอกุศลที่ไม่เคยเกิดเนี่ยอกุศลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยความเพียรที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องลดลงอกุศลที่ไม่เคยเกิดเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกุศลที่เคยเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นอีก
แล้วกุศลที่ไม่ที่ยังอยู่เนี่ยมันก็จะไม่หายไปไหนคือความดีของเราที่เราเอามาเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองดูนะคะว่าณวันหนึ่งที่เราอยู่บ้านแล้วเรามาวัดเรามาประพฤติเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยความดีในใจของเราที่เคยมีอยู่เดิมเนี่ยมันยังอยู่เท่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าความดีในใจที่เราเคยมีอยู่เนี่ยมันลดลงเราเห็นแก่ตัวขึ้นเราโลภขึ้นเรามีความก้าวร้าวขึ้นเรามีความเห็นแก่ตัวขึ้นเรามีความหยิ่งขึ้นถ้าอกุศลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยจากการที่เราเนี่ยมาอยู่รวมกันในสังคมเนี่ยหรืออยู่ที่วัดเนี่ยเราอยู่บ้านดีกว่าไหมถามตัวเองอันนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือถามตัวเองนะเออแล้วเราจะมาวัดทำไมอ่ะในเมื่อเรามาวัดแล้วเนี่ยอกุศลเรามันหนาขึ้นกว่าเดิมอ่ะเรามาเพื่อที่จะขัดเกลากิเลสในใจเราไม่ใช่หรือบอกกับตัวเองก็เอาใหม่เลยตั้งหลักใหม่ทุกครั้งเนี่ยอยู่ในวัดเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่าคนที่อยู่กับเราเนี่ยร้อยพ่อพันแม่ทุกคนเกิดมาท่ามกลางสังคมที่แตกต่างเกิดมาท่ามกลางการดูแลที่แตกต่างแล้วเราใช้ทุกคนเหมือนกับเราเนี่ยมันไม่ได้แต่เราคัดสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเราเองได้อย่างตอนกลางคืนเนี่ยช่วงตอนนี้รายการอุเทศธรรมเนี่ยทางแม่ชีหัสมนก็ต้องขอบคุณมากๆเลยคอยลิงก์คอยแชร์ให้ตลอดก็ลิงก์ทางวัดป่าจริยธรรมขออนุโมทนาบุญกับทิพย์โชคนะช่างเทคนิคคนเก่งแล้วก็เจอกันมานานค่ะท่านทิพย์โชครู้จักกันมานานมากดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ทำลิงก์เสียงของรายการอุเทศธรรมเนี่ยขึ้นที่หน้าเฟซก็ทำให้คนติดตามฟังเนี่ยง่ายขึ้นเพราะปกติเราก็ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุหรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพุทธศาสนาอาเซียนอย่างเงี้ยซึ่งบางคนก็โหลดแอปไม่เป็นแต่คราวนี้เนี่ยทางสถานีเนี่ยเอาเสียงจากหน้าจากสกายเนี่ยมาลงที่หน้าเฟซเลยเฟซของวัดป่าจริยธรรมแม่ชีก็แชร์มาแปะของธรรมวลีมาแปะของท่านพระอาจารย์แปะของวัดภูจวงก็ทำให้หลายๆท่านเนี่ยได้ฟังกันเมื่อคืนก็เริ่มต้นอ่านพระสูตรนะพาละบัณฑิตสูตรเป็นว่าด้วยเรื่องของบัณฑิตกับคนพาลลักษณะถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองเราฟังดูดีๆสิคะว่าเราเนี่ยมีลักษณะส่วนใหญ่ไปทางคนพาลหรือเป็นบัณฑิตเราอย่ามายืนกระต่ายขาเดียวว่าเราเป็นคนดีการเข้าวัดมันไม่ได้การันตีความเป็นคนดีนะคะซึ่งหลายคนเข้าใจผิดตัวเองเป็นคนเข้าวัดตัวเองเป็นคนเข้าวัดมันก็เข้าด้วยกันทุกคนแหละวัดโดยเฉพาะเมืองพุทธมันเข้าวัดด้วยกันทุกคนน่ะแต่ทีนี้ไอ้คนเข้าวัดเนี่ยเข้าแบบไหนเข้าไปแล้วจิตเป็นกุศลมากขึ้นหรือเปล่าเข้าไปทําอะไรในวัดสำคัญข้อนี้นะคะเราเนี่ยคนเข้าวัดเราเข้าไปทําอะไรในวัดเข้าไปลดกิเลสเข้าไปเพิ่มกุศลหรือเข้าไปเพิ่มอกุศลมันมีหลายอย่างบางทีเราไม่รู้ตัวน่ะเราเพิ่มอกุศลอย่างที่เล่าให้ฟังว่าพี่ที่เขาเลี้ยงแมวทำไปทำมานะเกลียดคนอื่นไปหมดเลยรักแมวแล้วก็เกลียดคนอื่นแล้วก็เครียดตัวเองก็ชวนมาอยู่ที่อุทัยด้วยกันนี่แหละชวนมาวัดภูจวงเพราะว่าพี่คนเนี้ยตัวเองก็เคยสนิทกันมาตั้งแต่สมัยเริ่มต้นเข้าวัดใหม่ๆก็เลยบอกพี่ไปอยู่ด้วยกันไหมห่วงแมวอ่ะทุกวันนี้พร้อมเหลือแต่กระดูกพร้อมกว่าธรรมวลีอีกก็ต้องขอบพระคุณว่าจะโพสต์ของพี่ชัชิกาพี่ทิมไม่ได้ดูของเลยค่ะเอาของมาให้2ถุงใหญ่ๆเลยอันนี้ของอาจารย์ก็โอ้โหมีอาหารเสริมทั้งนั้นเลยสงสัยว่าจะเห็นว่าธรรมวลีผอมนะขอบคุณมากๆแล้วก็พาพี่ไก่โอ๊กมาด้วยก็ปรากฏว่าพี่ไก่โอ๊กเนี่ยจัดกระดูกเป็นแล้วก็มาจับเส้นจัดกระดูกให้ใหม่โอ้โหเมื่อวานสลบเลยค่ะนะคะหลับสนิทเลยก็ถือว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องอปริหานิยธรรมต่อเรื่องของการรู้จักตัวเองเนี่ยข้อนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วก็ข้อที่สองก็คือต้องเลิกพร้อมกันแล้วก็เริ่มพร้อมกันการประชุมเนี่ยสำคัญการคุยกันเนี่ยการพูดคุยกันเนี่ยทั้งของพระคุณเจ้าแล้วก็ของญาติโยมหรือการปกครองเนี่ยเหมือนกันข้อที่3ในการปกครองสงฆ์เนี่ยข้อที่3เนี่ยไม่บัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ทรงบัญญัติแต่ว่าในการปกครองของคฤหัสถ์เนี่ยคือไม่บัญญัติหรือล้มล้างสิ่งที่เป็นคำพูดหรือเป็นหลักการอย่างเช่นเรามีหลักการของวัดอยู่เรามีการประชุมอยู่นะ
เราจะไม่พยายามล้มล้างสิ่งที่เราทำกันอยู่เป็นประจำหรือถ้าเราจะล้มล้างหรือยังไงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ท่านเป็นใหญ่ในนั้นเนี่ยเป็นคนนำเสนอไม่ใช่เราแบบเอากิเลสส่วนตัวของเราเลยแหละมาบอกว่านะเอากิเลสส่วนตัวของเราเนี่ยมาบอกว่าเนี่ยมันต้องอย่างนี้นะอย่างนั้นนะเอาชีวิตส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมาพูดเอามาเป็นหลักโดยที่โยงชีวิตของคนอื่นเนี่ยต้องตามตัวเองทั้งหมดเลยบางคนเป็นอย่างนั้นนะตัวเองรู้สึกว่าลำบากกับกติกาต่างๆเนี่ยก็เอาความลำบากของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วก็นำเสนอให้ทุกคนเนี่ยตามตัวเองยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยเราจะเห็นว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเทวทัตนำเสนออะไรเยอะมากเลยแล้วเมื่อคนในเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เห็นด้วยปุ๊บเนี่ยพระเทวทัตทำยังไงคะหาแนวร่วมเกิดอะไรขึ้นมาสงแตกแยกเขาถึงไม่ให้บัญญัติอะไรขึ้นมาไงคะคือถ้าเราไปอยู่ในสังคมไหนเนี่ยอย่างเช่นธรรมวรีมาวัดภูจวงท่านประธานคือท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์คนที่เขาอยู่ตรงเนี้ยคนที่เขามีความเป็นใหญ่เนี่ยบุคคลที่มีความเป็นใหญ่เนี่ยต้องมีบารมีมากที่สุดอยู่แล้วเรามาอาศัยเนี่ยเราต้องดูกฎกติกาของที่นี่ถ้าเราอยู่ไม่ได้เนี่ยเราต้องไปเอง ไม่ใช่ไปเปลี่ยนท่านอย่างนี้ถ้าเราอยู่ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องแบบเอ้ยอันนี้มันเป็นกฎที่ท่านตั้งเอาไว้อะเราทำไม่ได้อะเราอยู่ดีบอกพระอาจารย์เราอย่างนี้ดีกว่าไม่โอเคเลยที่พระอาจารย์ทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ทีนี้เนี่ยมันต้องไม่บัญญัติในสิ่งที่เขาทำกันอยู่หรือเช่นไปหาแนวร่วมอ่ะเนี่ยพูดถึงอ่ะพระอาจารย์ไม่น่าทำแบบนี้เลยนะหาแนวร่วมแล้วก็ชวนคนไปคุยกับพระอาจารย์ให้พระอาจารย์เนี่ยเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆมันก็เกิดความวุ่นวายคนที่เขาพอใจคนที่เขายินดีกับสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันก็เกิดการแตกแยกขึ้นมาค่ะท่านเจติธรรมเราเนี่ยแหละทำให้แตกแยกเหมือนกับพระเทวทัตที่พระสงฆ์ท่านก็รับอาหารบิณฑบาตปกติแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยแหมเป็นคนดีเนาะไม่อยากกินเนื้อสัตว์เราก็เลยไปชักชวนแล้วก็ไปกราบทูลขอพรพุทธเจ้าให้พระองค์เนี่ยทรงบัญญัติวินัยข้อหนึ่งขึ้นมาให้พระพุทธองค์เนี่ยทรงประกาศเป็นบัญญัติให้กับสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องกินเนื้อสัตว์เพราะว่าการกินเนื้อสัตว์เนี่ยบาปซึ่งตรงเนี้ยพอพระพุทธเจ้าปฏิเสธไปเนี่ยก็ออกไปหาแนวร่วมเนี่ยดูสิพระพุทธเจ้าก็ยังละไม่ได้เลยยังงู้นอย่างนี้เพราะว่าจิตของเจ้าของเนี่ยยังมีกิเลสอยู่ก็เอากิเลสของตัวเองเนี่ยแหละไปนำเสนอคนอื่นว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยยังละกิเลสไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนก็ทราบดีอยู่ว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่ตรัสรู้เองโดยชอบดังนั้นเนี่ยไอ้กิเลสที่จะกินเนื้อสัตว์หรือไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีอยู่แล้วแต่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ที่เลี้ยงดูเขาเรียกว่าเลี้ยงดูง่ายกินอยู่ง่ายเพราะฉะนั้นการที่ท่านไปออกบิณฑบาตเนี่ยท่านไม่ได้ไปบอกคนนะคะว่าฉันจะเอาอี้นะฉันจะเอาไอ้นู่นนะทำไอ้นี่ให้หน่อยวันนี้อยากจะกินต้มแซ่บเลยอย่างเงี้ยท่านไม่ได้พูดมันเกิดขึ้นจากศรัทธาเนี่ยอาหารที่ท่านได้มาเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยอย่างเช่นบนโต๊ะของวัดภูจวงวันนี้อาหารที่ขึ้นโต๊ะเนี่ยมันเกิดขึ้นจากพลังศรัทธาของคนทั้งหลายที่เอามาตั้งเอามาถวายมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเบียดเบียนใครเลยแม้แต่นิดนึงเพราะฉะนั้นมันจะบาปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้แต่ด้วยความที่พระเทวทัตเนี่ยไม่มีความละเอียดอ่อนไม่มีโยนิโสมนสิการในขณะนั้นนะคะหลายคนเนี่ยพอตัวเองพูดถึงพระเทวทัตเนี่ยบอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระเทวทัตเนี่ยอนาคตจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านะเราอย่าไปว่าท่านที่เราเอาท่านมาพูดเนี่ยเราเอาความผิดของท่านมาพูดเพื่อให้เราไม่ผิดต่อเราเนี่ยได้บุญจากความผิดของท่านเพราะท่านเป็นต้นแบบอย่างนี้เป็นต้นบางทีเนี่ยมันต้องพูดถึงกรณีตัวอย่างที่เป็นความผิดเราจะเห็นว่าในพระวินัยเนี่ยก็ยังมีกรณีตัวอย่างที่เป็นความผิดแย่ๆไปหมดเลยการที่พูดถึงความผิดของคนมาเป็นตัวอย่างเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วกับชีวิตอย่างนี้เป็นต้นค่ะท่านญาติธรรมดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการที่พระเทวทัตเองเนี่ย
ไปชักชวนคนอื่นมาเนี่ยอันนี้คือไม่เคารพล่ะการที่ทำแบบนี้มันคือการไม่เคารพทำอะไรก็ได้ถ้าเราอยู่ในที่ที่ไหนเนี่ยมีประธานอยู่อย่างเช่นเราอยู่ในบ้านเนี่ยอย่างน้องเราดื้อเนี่ยเราไม่ใช่ไปบอกกับน้องเราว่าเฮ้ยพ่อเราผิดมันก็ไม่ใช่แต่เราต้องบอกกับน้องเราต้องเคารพพ่อนะเคารพแม่นะเพราะว่าท่านเป็นประธานในบ้านการอยู่ร่วมกันเนี่ยพอถึงเวลาพอมันมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจะตักเตือนกันได้คนเราถ้ามันขาดความเคารพกันปุ๊บเนี่ยมันเตือนกันไม่ได้การประชุมกันการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยในหลักอปริหานิยธรรมเนี่ยสำคัญมากค่ะมันต้องอยู่ด้วยกันอย่างเช่นการนำเสนออย่างที่ได้บอกว่าบางทีเราขาดความเคารพผู้ใหญ่ทีนี้เนี่ยข้อที่ครูบาอาจารย์ท่านบัญญัติเอาไว้แล้วหรือกติกาต่างๆที่ผู้ใหญ่ในสังคมของเราเนี่ยตั้งเอาไว้เนี่ยถ้าเราไม่พอใจประชุมค่ะกลับไปที่ข้อหนึ่งนำเสนอประชุมถ้าเราจะคุยกันเนี่ยเราก็ต้องคุยกันในลักษณะที่ว่าเดี๋ยวเราไปหาแล้วไปประชุมการปรึกษากับท่านว่าจะเอายังไงไม่ใช่เป็นล้มล้างคำว่าล้มล้างกับประชุมเนี่ยคนละอันกันนะคะไม่เอาข้อนี้ไม่เอาอย่างเงี้ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เนี่ยต้องให้ความเคารพคือใช้คำว่าปรึกษาแล้วมันต้องปรึกษาจริงๆถ้าท่านให้เหตุผลมาแล้วเราต้องตั้งใจฟังไม่ใช่เราเอาประโยชน์เนี่ยลูกแก่อำนาจของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่แล้วเราก็ยังไงก็ต้องเอาให้ได้อะซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่ไปนำเสนอเหตุการณ์ต่างๆของตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองต้องการในสังคมมันจะเอาลูกแก่อำนาจจะเอาตัณหาของตัวเองเป็นใหญ่เสมอถ้าฉันต้องการอย่างนี้ปุ๊บฉันนำเสนอถ้าฉันนำเสนอปุ๊บผู้ใหญ่ไม่ให้ห้องประชุมไม่ให้ฉันโกรธสมมุติว่าธรรมวลีเนี่ยเอาจริงๆก็เลยก็ได้อยู่ในวัดภูจวงเนี่ยทีนี้มันมีกติกาบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคเราก็ไปชวนคนเนี่ยไปปรึกษาท่านพระอาจารย์กันว่าท่านพระอาจารย์เนี่ยจะว่าเรื่องนี้ยังไงเรามีความอยากแต่ไม่ใช่ว่าความอยากของเราเนี่ยจะกลายเป็นความอยากที่กดดันตัวเองแล้วก็ทำร้ายคนอื่นเราเพียงแค่เราต้องการอะไรเราก็ไปเสนอผู้ใหญ่ในที่นั้นด้วยความเคารพปรึกษาเรียนถามท่านว่าเนี่ยเราทำตามแบบนี้ปุ๊บให้ผู้ใหญ่ท่านทราบว่าเรามีปัญหาอะไรทำไมเราถึงทำตรงนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่ท่านก็จะอธิบายให้เราฟังเองว่าทำไมท่านถึงตั้งตรงนี้ขึ้นมาประโยชน์ได้อะไรใจเราเนี่ยต้องน้อมฟังคำอธิบายของท่านด้วยแต่ปกติเนี่ยเราจะไปขออะไรใครสักอย่างนึงเนี่ยเราจะเอาให้ได้อย่างเดียวแล้วเราจะไม่ฟังเหตุผลของคนอื่นและอีกอย่างนึงเหตุผลของผู้นำเนี่ยสักวันนึงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดบนโลกใบนี้คือกรรมวันนึงถ้าเราเป็นประธานที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเรามีบริวารแบบที่เราทำอยู่เนี่ยถามว่าเราจะรับได้หรือเปล่าหลายคนบอกโอ๊ยไม่เอาหรอกบริวารอย่างนี้ฉันรับไม่ได้แต่เรากลับเป็นบริวารแบบนี้เองเป็นบริวารที่เลี้ยงดูยากเป็นบริวารที่มีแต่ปัญหาเป็นบริวารที่ไม่รับกฎกติกาสังคมเอาหรือเปล่าถ้าไม่เอาเนี่ยต้องปรับตัวเองใหม่การที่เราปรับตัวเองใหม่ยอมรับกติกาเชื่อหรือเปล่าเขาว่านั่นแหละคือการสละความสุขส่วนตัวนั่นแหละคือการสละกิเลสซึ่งมันทำได้ยากนะการยอมกติกาอดทนเนี่ยไอ้จิตที่มันอดทนต่อการทำตามกติกาไอ้จิตที่มันอดทนต่อการทำตามระเบียบวินัยเนี่ยจิตแบบนี้แหละมันจะเป็นจิตที่พัฒนาตัวเองไปสู่การอดทนเพื่อกิเลสในอนาคตค่ะแต่ถ้าเรื่องแค่นี้เรายังอดทนไม่ได้เนี่ยเราไม่ต้องไปฝันถึงเรื่องของการหมดทุกข์ดับทุกข์ไอ้ทุกข์ที่เราอยู่กับกติกาเรายังอยู่ไม่ได้เลยแล้วเราจะไปอยู่กับศีลเราจะไปอยู่กับกิเลสเราจะไปอยู่กับอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อะท่านญาติธรรมนะคะถึงข้อที่3แล้วยังไม่ไปไหนเลย เปรียบเทียบกันนะคะทีนี้เนี่ยข้อที่4ของอปริหานิยธรรมเนี่ยคือภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานสงฆ์เคารพนับถือภิกษุนั้นอันนี้ข้อที่4ของคณะสงฆ์ของหมู่สงฆ์หมู่ใหญ่ทีนี้เอาดูข้อที่4ในการประยุกต์ใช้ของคฤหัสถ์ในการปกครองนะอปริหานิยธรรมนะคะให้ความเคารพความคิดเห็นของผู้ใหญ่ตรงกันการยอมเนี่ยมันคือความเคารพจิตที่มันยอมอ่ะ
ไม่ธรรมดานะคะเพราะการยอมเนี่ยทำยากนะลองยอมดูสิคะการยอมใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันโอ้โหปวดหัวใจมากเลยยิ่งเราเป็นคนดื้อๆนะแล้วเราต้องยอมใครสักคนหนึ่งเนี่ยทีนี้การยอมด้วยอำนาจของปัญญากับการยอมด้วยความอำนาจของกิเลสไม่เหมือนกันมันมีอยู่สองอย่างยอมเพื่อผลประโยชน์มันจะทรมานแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยคนยอมแบบนี้มันจะกลับมาทำร้ายคนที่ถูกยอมจะยอมอ่ะยอมเพื่อที่จะได้มาซึ่งตัวเองปรารถนาเนี่ยมันจะอดทนจะยอมแต่พวกนี้ยอมไม่นานไงเดี๋ยวฤทธิ์ก็จะออกมาเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่ายอมเคารพด้วยความเคารพจริงๆเนี่ยมันจะเกิดปัญญามันจะเกิดการพัฒนาตัวเองมันจะเกิดพลังของใจที่มันมีพลังงานเนี่ยสูงมากเลยการยอมแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่4เนี่ยตรงกันในอปริหานิยธรรมเนี่ยของคฤหัสถ์กับของพระตรงกันก็คือต้องเคารพผู้ใหญ่เคารพผู้ใหญ่ที่เป็นใหญ่ในประธานในการประชุมทีนี้มาดูข้อที่5ค่ะว่าตรงกันไหมข้อที่5ในของพระสงฆ์เนี่ยก็คือไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่บังเกิดขึ้นอันนี้แหละที่เราคุยกันไปแล้วก็ส่วนในของคฤหัสถ์เนี่ยฉีกออกไปเลยนะไม่ข่มเหงสตรีเมื่อก่อนเองก็เอ๊ะทำไมอยู่ดีๆอัปปริยาริยธรรมทำไมอยู่ดีโผล่ขึ้นมาไม่ข่มเหงสตรีเราก็เลยมองว่าของพระภิกษุเนี่ยข่มเหงสตรีเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วโดยความที่ท่านออกบวชเนี่ยแต่ว่าความอยากที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกแก่อำนาจของความอยากที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ดิ้นรนไปในความยินดีพอใจในกามคุณเนี่ยมันสูงขึ้นไปอีกระดับนึงแต่ทีนี้เนี่ยในของคฤหัสถ์ญาติโยมของเราเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรายังทำกันไม่ค่อยได้ปรับมาเป็นไม่ข่มเหงสตรีก็คือทำร้ายสตรีอย่างเช่นการล่วงละเมิดทางเพศหรือแม้กระทั่งการทำร้ายร่างกายต่างๆเนี่ยถ้าเราลองคิดดูว่าถ้าโลกใบเนี้ยผู้ชายสักครึ่งโลกข่มเหงสตรีอะสิ่งสวยงามบนโลกใบเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากผู้หญิงส่วนหนึ่งผู้หญิงที่ถูกข่มเหงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้โลกนี้น่าอยู่ได้นะผู้ชายที่ข่มเหงในการอยู่ร่วมกันเนี่ยชีวิตมันไม่มีความสุขมันมีการต่อสู้เอาแค่ว่า100ครัวเรือนเนี่ยครอบครัวแตกแยกกันผู้ชายมีภรรยาน้อยสัก 80% เป็นคนดีสัก 20% สมมุตินะคะครอบครัวทุกครอบครัวมันทะเลาะกันอะแล้วพลังจิตมวลรวมของจิตของคนที่ทะเลาะกันมาอยู่รวมกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันหาความสุขไม่ได้อะคนที่จะออกมาแล้วช่วยเหลือสังคมคนที่จะออกมาแล้วมีความสุขได้เนี่ยพื้นฐานครอบครัวมันต้องดีอ่ะถ้าพื้นฐานครอบครัวมันดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะออกมาช่วยเหลือสังคมกันมาด้วยกันหรือไม่ต้องมาด้วยกันก็ยังได้เลยเพราะฉะนั้นข้อที่5เนี่ยในอปริหานิยธรรมเนี่ยก็คือไม่ข่มเหงสตรีเพราะว่าจิตที่ข่มเหงสตรีเนี่ยมันเป็นจิตที่ทำอย่างอื่นยากละคนที่กล้าทำร้ายผู้หญิงเนี่ยมันเป็นจิตที่ทำอะไรได้ยากมากทำร้ายข่มเหง เรียกว่าไม่ได้มองว่าผู้หญิงอ่ะเป็นมนุษย์อ่ะไม่ได้มองว่าผู้หญิงเป็นมนุษย์อย่างเช่นการค้าประเวณีการค้ามนุษย์อย่างเงี้ยเป็นต้นมองเป็นสินค้ามองเป็นไม่ใช่คนอ่ะไม่ได้มีหัวใจอ่ะมองเป็นอย่างเช่นตามตอนนี้เนี่ยเห็นเรื่องของถิ่นแต่ว่าตอนนี้เขาเรียกว่าในยุคโควิดเนี่ยกิจกรรมต่างๆที่เป็นเรื่องของอบายมุขก็ลดลงไปเยอะนะคะก็ครอบครัวอบอุ่นกันขึ้นพออบายมุขต่างๆลดลงในครอบครัวก็อบอุ่นขึ้นทุกคนได้หยุดคิดค่ะหลังจากโควิดไปคิดว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในสังคมอีกมากแต่เราก็ต้องฝ่าฟันแล้วเราก็ต้องพ้นมันไปด้วยกันเพราะว่าทุกคนลำบากนะคะข้อที่6เนี่ยในของพระสงฆ์เนี่ยก็คือยินดีในป่าเสนาสนะอันนี้เป็นส่วนของพระภิกษุสงฆ์ที่จะอปริหานิยธรรมในการอยู่ร่วมกันเพื่อความสุขฝ่ายเดียวของหมู่สงฆ์เนี่ยต้องอยู่ป่าหรือก็ต้องอยู่ในที่ปฏิบัติหรือก็ต้องรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาถ้าเราจิตของเราเกาะอยู่กับเรื่องพวกนี้รับรองเลยปัญหามันก็จะไม่มีแต่ทีนี้เนี่ยของคฤหัสถ์เนี่ย
ลดเขาเรียกว่าลดมาตรฐานลงให้เคารพบูชาเจดีย์ก็คือเจดีย์ก็คือที่เคารพกราบไหว้ทุกคนเนี่ยต้องเห็นพ้องกันแล้วก็เคารพเจดีย์คือเคารพสิ่งที่เป็นที่เคารพของชุมชนนั้นด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเราจะสังเกตไหมคะว่าบางทีเนี่ยแค่ต่างประเทศเนี่ยเขามาปีนพระของเราขึ้นไปบนหัวบังขี่คอพระบ้างเนี่ยพระพุทธรูปนะคะไม่ใช่พระเป็นๆพระพุทธรูปเนี่ยเราก็ยังวิพากษ์วิจารณ์เราก็ด่ากันไอ้เสียงด่าเสียงว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยสิ่งที่สูญเสียไปอันดับแรกคืออะไรสิ่งที่สูญเสียไปอันดับแรกก็คือใจของเราใจดีๆของเราเนี่ยมันเสียละมันโกรธเขาทำด้วยความไม่เคารพเขาเองก็ถูกเกลียดแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเราเองก็สูญเสียใจดีๆของเราไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดพุทธเจ้าถึงสอนให้เราเจริญสติปัฏฐาน4ก็คือเราอย่าให้ใจมันเสียที่เราพูดกันเริ่มต้นตั้งแต่การบริหารจัดการคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขามองข้ามแต่ไม่ใช่ไม่จัดการนะเขามองข้ามไปที่นี้หมายถึงว่าอารมณ์ของเขาเนี่ยมันข้ามตรงนั้นไปแต่เขาก็สามารถที่จะจัดการกับปัญหาได้อารมณ์เนี่ยมันข้ามมันมีสติแต่ปัญหาเนี่ยก็ยังถูกจัดการอยู่คนละเรื่องกันแต่ทุกทีเนี่ยคำว่ามองข้ามของเราคือเลิกยุ่งเลยไม่จัดการกับปัญหา ไม่จัดการกับกรรมที่เราสร้างเอาไว้เราต้องดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นกรรมหรือเปล่าที่เราสร้างเอาไว้ตรงไหนที่มันควรที่จะให้มันจิตของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลให้มันเป็นสิ่งที่ดีเราทำอะไรเอาไว้เนี่ยเราก็ต้องทำสิ่งนั้นอย่างเช่นการเคารพบูชาเจดีย์หรือเราไปสถานที่ไหนเนี่ยไม่ใช่เราไปดูถูกของเขาหรือเขาเคารพใครเนี่ยเอ้ยไม่เห็นเก่งเลยไปเคารพได้ยังไงคนๆนั้นอย่างงู้นอย่างงี้มันไม่มีประโยชน์สำหรับเรามันคือขาดความเคารพมันคือขาดจิตใจที่ดีๆอ่ะคนที่ขาดจิตใจแบบนี้ดีๆเนี่ยมันพัฒนาตัวเองต่อไปไม่ได้แล้วการอยู่ในสังคมเนี่ยพอมันก้าวร้าวกันมันดูถูกกันมันเหยียดหยามกันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ละนะคะเพราะว่ามันก็ต้องทะเลาะกันอ่ะพูดละนิดอะไรหน่อยไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าพูดปุ๊บเนี่ยก็จะมีโทสะใส่กันละแล้วสังคมที่มีโทสะใส่กันมีปฏิฆะใส่กันเนี่ยมันจะมีความสุขตรงไหนอ่ะมันหาความสุขไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอัปปริหานิยธรรมเนี่ยจึงป้องกันสิ่งที่ทำให้เกิดความเสื่อมให้เรามีจิตใจดีๆอ่ะลองคิดดูว่าคน 100% น่ะเคารพในสิ่งเดียวกันมาในสถานที่ไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็นสถานที่สาธารณประโยชน์ต่างๆเนี่ยเราเคารพเราเชิดชูสิ่งเดียวกันน่ะมันจะไม่มีทางทะเลาะกันมันจะดูแลเสนาสนะหรือครูบาอาจารย์หรืออะไรเนี่ยเหมือนกันความเคารพมันต้องเป็นความเคารพที่มาตรฐานเดียวกันนะคะอันนี้มันต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกรายละเอียดสำหรับการบูชาเจดีย์ข้อที่7และข้อที่7ของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็คือตั้งใจอยู่ว่าภิกษุสามเณรผู้มีศีลที่ยังไม่มาสู่อารามก็ขอให้มาแล้วก็ขอให้ท่านเป็นสุขคือใครมาเนี่ยต้องต้อนรับต้องสนใจมีปฏิสันถารมีการต้อนรับที่ดีอย่างเช่นคนที่มาเนี่ยอย่างพระภิกษุสงฆ์เนี่ยสิ่งที่ยังชอบที่สุดคือการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้นับพรรษาพอเราไปที่ไหนปุ๊บเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นที่วัดเนี้ยค่ะที่ไหนพระท่านจะนับพรรษากันนั่นจะดูว่าใครเป็นผู้ใหญ่ใครเป็นผู้น้อยก็จะให้ความเคารพกันที่พรรษาเลยหรือแม้กระทั่งมาสถานที่นี้เนี่ยใครเป็นใหญ่ก็ต้องเคารพคนนั้นอย่างนี้เป็นต้นมันจะไม่มีการมาใช้อภิสิทธิ์ส่วนตัวว่าฉันมีตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้มาไม่เป็นเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นญาติโยมเนี่ยเราก็ต้องดูต้นแบบที่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยท่านทำให้เห็นเขามาก่อนอันนี้ท่านบวชก่อนกันเนี่ยถึงท่านจะมาจากที่อื่นนะคะอย่างวัดภูจวงเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ที่มาเนี่ยถึงพระท่านจะอยู่ก่อนในวัดนี้ก็จริงแต่ท่านมาจากที่อื่นน่ะแต่วินัยเนี่ยมาจากพุทธศาสนาของเราเนี่ยท่านพรรษามากกว่าคนที่มีพรรษาน้อยกว่าเนี่ยก็ต้องเคารพญาติโยมเราเองก็เหมือนกันค่ะเราก็ใช้เราไม่อย่างแม่ชียังนักบวชเนี่ยนับพรรษาแต่การที่อยู่มาอยู่ที่นี่สมมติว่าอะเรามาอยู่ที่วัดภูจวงเนี่ยใครมาใหม่ก็ต้องดูคนเก่าเขาก็ทำอะไรกันยังไงกันก็ต้องให้ความเคารพอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ของญาติโยมล่ะคะให้การอารักขาพระภิกษุที่มาเช่นเดียวกันการดูแลเนี่ยเราจะเห็นว่า
การต้อนรับผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมที่มีประโยชน์ต่อพุทธศาสนาแล้วท่านเดินทางมาถึงสถานที่เราเนี่ยบางคนกลายเป็นคนขี้อิจฉาก็มีโดยเฉพาะคนที่เก่งๆนี่แหละค่ะสำคัญมากสมมติว่าเราเก่งๆอยู่เราได้รับการยอมรับเราได้คนอื่นชื่นชมเนี่ยพอมีคนเก่งกว่าเรามาปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะดีใจว่าเราได้พบกับคนเก่งเราจะได้เรียนรู้สิ่งที่ดีจากเขาเนี่ยหรือสิ่งที่ดีจากท่านเนี่ยปรากฏว่าเรากลับไปอิจฉาสร้างความแตกแยกอยู่กันดีๆนั่นแหละเกิดการแตกแยกขึ้นในสังคมเกิดการแตกแยกขึ้นในหมู่คณะของเราเองเราเป็นคนทำให้หมู่คณะแตกแยกเราเป็นคนทำให้สังคมแตกแยกอ่ะแล้วเราจะหาความสุขจากที่ไหนเพราะเราก็อยู่ในสังคมนี้เหมือนกันเราจะเห็นว่าในสมัยพุทธกาลพระเจ้าเคยพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้เรื่องของพระภิกษุที่เป็นเจ้าวาดค่ะแล้วก็มีพระอรหันต์เนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่เข้ามาขอพักแทนที่จะดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านต้องให้ประโยชน์ท่านต้องให้คุณกับญาติโยมแล้วให้คุณกับเราอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าจิตริษยาเนี่ยทำให้ตนเองเนี่ยกว่าจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ต้องทนทุกข์ทรมานเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยยาวนานด้วยความทุกข์ร้อนเพราะความอิจฉาที่ไม่ต้อนรับพระภิกษุสงฆ์ที่ดีแล้วก็มาสู่อารามมาสู่สถานที่นี่เองนะคะดังนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยที่ไหนที่มีคนเก่งๆคนดีๆที่เขาสังคมเขายอมรับเนี่ยเขาสแกนระดับนึงแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีเพื่อให้ท่านอยู่กับเรานานๆเราก็จะได้มีคนเก่งๆอยู่กับเราเราก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้นะคะวันนี้รายการธรรมวลีหมดเวลาลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมพรุ่งนี้คงจะได้พบกันใหม่ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ